กรณีการที่จะฟ้องค่าเสียหาย 3,000 ล้านกับคนที่ทำให้การเลือกตั้งโมฆะก็มีการแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็แสดงความคิดเห็นว่าให้คำนึงถึงความสงบและก็ย้ำในหน้าที่เรื่องปรองดองไม่ใช่ของรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวรายละเอียดข่าวท่านทั้งหลายได้ฟังจากข่าวเช้าสมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าจะฟ้องความเสียหายจากทรัพย์สินที่ถูกทำลายเช่นอาคารสถานที่รถยนต์อุปกรณ์ต่างๆอันนี้จะมีผู้กระทำความผิดโดยตรงมีมูลค่าความเสียหายไม่มากสองความเสียหายจากค่าใช้จ่ายจัดการเลือกตั้งวงเงิน 3,000 ล้านตรงนี้จะดูจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้การเลือกตั้งโมฆะว่ามีสาเหตุอะไรใครเป็นสาเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็มีความเห็นอย่างนี้ว่าความจริงสื่อมวลชนเขาก็ไปถามต่อนายสมชัยว่าแสดงว่าที่ผ่านมากกต.ไม่ได้มองว่าตัวเองมีส่วนผิดเลยใช่หรือไม่สมชัยบอกว่าเราทำหน้าที่ของเรารับเงินมาดำเนินการจัดการเลือกตั้งแล้วเกิดปัญหาอุปสรรคเมื่อถามต่อว่าตอนนี้กระแสตีกลับมาที่กกต.สมชัยก็บอกว่าไม่เกี่ยวเราก็เดินหน้าทำงานไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นและเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางสำนักงานกกต.เป็นผู้เสนอมาเคยเสนอครั้งหนึ่งข้อมูลไม่สมบูรณ์จึงกลับไปแก้ไขเพิ่มเติมและตนเป็นเพียงหนึ่งในห้าเสียงเท่านั้นคือถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยนะครับก็ควรที่จะมีการประชุมห้ากกต.พร้อมกันและก็แถลงเป็นมติที่เป็นทางการและมีหนำซ้ำครับความที่เป็นคนช่างจำนัญจาซึ่งก็เป็นคนพันพิเศษคนหนึ่งไปกินติ่มซำนะครับไล่กลอนสุดท้ายนี่นะครับบอกว่านั่งกินฟินฟินนั่งฟินฟินกินติ่มซำไม่ช้ำใจมีคนจ่ายตังคืนแสนรื่นรมผมอยากจะบอกไปยังนายสมชัยนี่นะความจริงเนี่ยนะครับกลอนเรื่องที่ไม่เข้าท่าตั้งแต่เรื่องความเอียงที่หอเอ็นปิซ่าแล้วการแสดงความคิดเห็นในเรื่องจะฟ้องร้องคนที่ทำให้การเลือกตั้งโมฆะนั้นถามจริงๆเถอะครับว่านับตั้งแต่2กุมภาพันธ์จนวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยนายสมชัยไปอยู่ที่ไหนมาและกกต.เองนั้นได้เป็นโจทย์ในการดำเนินคดีกับคนที่ขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้งใน28เขตเลือกตั้งหรือไม่กกต.ไปเป็นโจทย์กับคนที่ขัดขวางปิดล้อมไปรษณีย์มิให้นำบัตรเลือกตั้งออกไปยังหน่วยเลือกตั้งหรือไม่กกต.ไปดำเนินคดีนะครับกับคนที่ปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งขัดขวางไม่ให้คนไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราเองก็เห็นอย่างชัดเจนว่าซีของรัฐบาลเขามีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับกกต.กกต.ขออะไรต้องให้โยกย้ายข้าราชการไม่ได้ถ้ากกต.ไม่อนุญาตจะเอาเงินไปจ่ายมาตรการจำนำข้าวยังต้องขออนุมัติกกต.นั่นคืออำนาจที่แท้จริงของรัฐบาลในขณะประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแต่ตลอดระยะเวลาของการจัดการการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์นั้นกกต.ไม่มีความกระตือรือร้นที่ต้องการในการเลือกตั้งเกิดความสำเร็จกกต.นั้นนะครับทำตัวเสมือนหนึ่งว่าเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยไม่คิดจะแก้ไขปัญหา
ความจริง28เขตมันไม่มีปัญหาเลยถ้ากกต.นั้นได้นี่นะครับพิจารณาพิเคราะห์ว่าถ้าขืนใช้ที่สมัครเดิมซึ่งกกต.ท้องที่หลายส่วนอย่างที่ผมบอกนะครับผู้สมัครพรรคเพื่อไทยไปที่ทำการกกต.เปิดดูการชุมนุมของกปปส.เป่านกหวีดกันปี๊ดๆกันบนสำนักงานกกต.นั่นแหละในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับความเป็นไปได้นี่นะครับเป็นศูนย์แล้วไปวันที่1ก็ไม่ได้ที่2ก็ไปสมัครไม่ได้กกต.ต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นอำนาจของกกต.การส่งบัตรเลือกตั้งเมื่อรู้ว่ากกต.ท้องถิ่นเนี่ยนะครับเมื่อเห็นว่ากกต.กลางแบบนี้เขาก็กล้าแสดงออกสิครับกกต.ยังใช้วิธีการเดิมส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์นะครับเขาก็รู้ว่าไปรษณีย์ไหนรู้กันทั้งพื้นที่เพราะกกต.ก็รู้เห็นเป็นใจด้วยนะครับในพื้นที่ก็กปปส.เขาก็ไปล้อมไปรษณีย์กกต.ส่งเนี่ยนะครับบัตรเลือกตั้งให้เขาล้อมโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งนะครับแทนที่ว่ากกต.จะดำเนินการอะไรขอความร่วมมืออะไรแต่กลับว่าไม่มีความกระตือรือร้นใดๆทั้งสิ้นต่อมาครับเรื่องเลื่อนการเลือกตั้งเราเองก็เห็นอย่างชัดเจนว่าทางกกต.เองนั้นเมื่อมีความประสงค์จะเลื่อนการเลือกตั้งถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพราะจะมาบีบให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งรัฐบาลนี่ก็รู้ครับว่าอำนาจนี่นะครับในการเลื่อนไม่ใช่ของรัฐบาลกกต.ก็ยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญนี่อธิบายฟังอีกครั้งศาลรัฐธรรมนูญนี่นะครับนี่ก็สุดยอดมนุษย์วินิจฉัยว่ากกต.ไปคุยกับรัฐบาลได้ว่ายเลื่อนการเลือกตั้งนี่นะครับในรอบ2รอบ3ออกไปวันที่กกต.ไปถามศาลรัฐธรรมนูญนั้นเกิดปัญหาเรื่อง28เขตเลือกตั้งแล้วถ้าศาลรัฐธรรมนูญวันนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าถึงอย่างไรเลือกตั้งเนี่ยนะครับต้องโมฆะเพราะ28เขตไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในวันเดียวนี่เวทีกปปส.เนี่ยนะครับก็พูดอยู่ทุกวันแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับไม่พูดประเด็นนี้จนกระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินนี่ก็ไม่ใช่หน้าที่อีกยื่นหนังสือให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเวลาต่อมาว่าให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะโดยใช้เหตุผลเรื่อง28เขตถ้าการวินิจฉัยครั้งแรกนี่นะครับศาลรัฐธรรมนูญที่ไปบอกว่าให้กกต.ไปคุยกับรัฐบาลนั่นเนี่ยนะครับตกลงกันมีปัญหาเรื่อง28เขตแล้วแล้วในการวินิจฉัยบอกว่าถ้าคุยตกลงกันได้เนี่ยเลื่อนการเลือกตั้งออกไปหลังจากสมัครเลือกแล้วก็เป็นปัญหานั้นเนี่ยถามว่าในวันนั้นถ้าสองฝ่ายตกลงกันได้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่อง28เขตเลือกตั้งหรือเปล่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาแจ้งในคราวเดียวกันมีการอธิบายว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในเรื่องที่ถามเท่านั้นก็เรื่องที่ไม่ได้อยู่ในกฎหมายยังเอามาได้ไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญก็ยังเติมรัฐธรรมนูญได้ขยายอาณาเขตยังไม่รู้จักจบสิ้นยังทำได้เช่นเดียวครับกับการวินิจฉัยการเลือกตั้งเดือนเมษายน2549ล้านโทษ2549เป็นโมฆะเนี่ยครับมีเหตุผลอธิบายสารพัดแต่สรุปความเพราะว่ากกต.ไปกำหนดให้ประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ์นั้นหันหลังออกข้างนอกทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับการเลือกระดับท้องถิ่นก็หันหลังเพราะกกต.ชุดนั้นเขาไปตรวจไปดูงานต่างประเทศและก็เห็นว่าถ้าประชาชนไปสบตากับหัวคะแนนที่มีอิทธิพลในพื้นที่
แววตาท่าทางเนี่ยนะครับที่ขู่เข็นทางสายตานั้นจะทำให้ประชาชนนั้นไม่สามารถแสดงเจตนารมณ์ของตัวเองได้หาเหตุการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะเมษายนปี2549ไม่ได้ท้ายที่สุดเอาเหตุผลนี่นะครับที่น่าตกใจที่สุดบอกว่าหันหลังออกเลือกตั้งโมฆะมาครั้งนี้บอกว่าเลือกตั้งนี่นะครับโมฆะเพราะว่าไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในวันเดียวมี28เขตจัดการไม่ได้ก็ทำไมศาลรัฐธรรมนูญไม่บอกมาก่อนล่ะครับเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงนั้นกกต.ก็แลเห็นว่ามันไม่โมฆะจึงไปเสนอให้มีการเลื่อนวันเลือกตั้งแต่เอาเถอะครับว่าเมื่อทิศทางทำให้การเลือกตั้งมันเป็นโมฆะเนี่ยว่าใครจะต้องรับผิดชอบกันอย่างไรนั้นพวกผมไม่ขัดขวางการเลือกตั้งพวกผมเนี่ยครับสนับสนุนการเลือกตั้งไม่มีความเดือดร้อนอะไรกันอยู่แล้วแต่คนที่จัดการการเลือกตั้งแม้กระทั่งคนที่ชี้ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยนะครับทั้งที่ตัวเองเห็นปัญหามาก่อนถ้าไปวินิจฉัยดังกล่าวนั้นเนี่ยรวมกระทั่งเนี่ยนะครับคนเข้าไปล้อมขัดขวางทำลายอะไรทั้งทรัพย์สินต่างๆนั้นก็ต้องเนี่ยนะครับเป็นผู้รับผิดชอบที่บอกว่าจะดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่จะฟ้องหาคนผิดเพิ่มเติมนั้นเนี่ยผมบอกกับคุณสมชัยเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณสมชัยยังขยันในเรื่องเหล่านี้อยู่อีกนี่นะครับคุณสมชัยเองนั่นแหละครับที่จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับกกต.ที่เหลือนะเพราะโดยข้อเท็จจริงนั้นพระราชกฤษฎีกานี่ครับเขาให้กกต.เป็นคนรับผิดชอบรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนกกต.มีหน้าที่การจัดการการเลือกตั้งให้ไปดูการเลือกตั้งเมษายนเนี่ยนะครับ2549มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายใครบ้างหรือไม่อย่างไรทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเรื่องที่มาบันกันในขนาดนี้นั้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งรองวิษณุถึงขนาดบอกว่าการเอานะครับการเอาผิดเรื่องเลือกตั้งล่มนั้นต้องคำนึงถึงความสงบถ้าแปลเป็นไทยอีกก็คืออย่าไปชักใบให้เรือเสียปัญหาณขณะนี้เนี่ยครับความต่างกันมากมายแล้วเกิดความเห็นเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าท้ายที่สุดปลายทางจะเป็นอย่างไรกันมาแล้วแต่เมื่อคุณสมชัยเข้าหุ้นเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะครับด้วยความขยันขันแข็งเพราะว่ามีคนขยันแบบนี้เนี่ยนะครับทุกที่นะครับในสนช.ก็มีสปช.ก็มีกรรมธิการยกร่างก็มีแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันเกิดความสับสนอลเวงหมดไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงแต่เอาเถอะครับผมไม่แน่ใจว่า4คนของกกต.นั้นเขาคิดอ่านกันอย่างไรจริงอยู่ครับเลขาธิการกกต.เขาก็ต้องออกมาช่วยนะครับเขาเป็นข้าราชการประจำที่ต้องมาทำหน้าที่แต่ว่าเอาเถอะครับจะได้รื้อต้นตั้งแต่ต้นจนจบว่าตลอดระยะเวลาก่อนการเลือกตั้งวันเลือกตั้งหลังเลือกตั้งกกต.ได้ดำเนินการกับเรื่องนี้กันอย่างไร